ขอเริ่มต้นเลยเพราะว่าพวกเราที่มานั่งสถานที่นี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกมโนยิทธิเป็นอย่างดีเริ่มต้นอรัมภบทก็คงจะไม่พูดมั่งมากนักก็ขอรวบรวมกำลังใจทุกคนรวบรวมกำลังใจอย่างหลวงพ่อว่าให้มองเห็นพระในดวงอกในกลางอกให้ใสเป็นแก้วแล้วก็พุ่งจิตไปที่นิพพานเลยนี่ก็ถือว่าทุกคนทำได้แต่จะขอพูดเบื้องต้นสักน้อยหนึ่งว่าพวกเราทุกคนมาปฏิบัติสถานที่นี้ทุกคนต้องการเพื่อจะไปนิพพานใช่ไหมปานไปพระนิพพานนี้เราไปแต่อธิสมนกายใช่ไหมไม่ได้เอาขันห้าร่างกายนี้ไปใช่ไหมเราเป็นผู้อาศัยขันห้าอยู่ใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกว่ากายไม่กายนี้ไม่ใช่เราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเข้าใจใช่ไหมกายนี้เป็นเทพแปะจิตมาแปะอยู่เฉยๆใช่ไหมจิตแปะจิตเกาะอยู่นานๆเขาก็นึกว่ากายนี้เป็นของเราใช่ไหมมีกายก็ไม่อยากแก่มันก็แก่ใช่ไหมมีกายไม่อยากป่วยมันก็ป่วยใช่ไหมจิตมาอาศัยอยู่นานๆเขาก็ยึดมั่นถือมั่นแสดงว่าเราคิดผิดใช่ไหมที่พุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเข้าใจใช่ไหมนี่เป็นตัวเบื้องต้นตัวที่จะถึงนิพพานตัวนี้ก็ตัวสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งอย่างนี้ประจำทุกวันทุกเวลายิ่งดีใหญ่ดังนั้นขอรวบรวมกำลังใจของทุกคนมองจิตต้องตัวเองให้เป็นแก้วกลางๆอกได้ไหมที่หลวงพ่อบอกให้เป็นแก้วใสกลางอกแล้วก็เอาจิตที่เป็นแก้วใสไปพระนิพพานได้เลยไหมพระนิพพานใสไหมใสไม่มีฝุ่นละอองเลยใช่ไหมใสเป็นประกายแวบมีความสุขไหมเบาหรือหนักไม่ต้องใช้พลังงานเลยใช่ไหมจะเคลื่อนตัวไปไหนที่ไปวิมานขององค์สมเด็จองค์ปฐมได้ไหมถึงเลยใช่ไหมพูดถึงเลยใช่ไหมท่านสว่างไหมตัวเราก็สว่างไหมตัวนี้คือตัวเราสว่างใสที่หลวงพ่อบอกลูกของท่านจะมาปฏิพันธ์ตัวเราก็ใสที่เท้าก็ใสใช่ไหมใส่รองเท้าแก้วไหมมีชดาไหมร่างกายสวยพอดีใช่ไหมที่พูดนำนี่แท้พูดถือว่าพวกเราทำได้แล้วนะมีความสุขไหมขอให้หลวงพ่อพระราชพรหมยานมาที่นี่ได้ไหมไปกราบที่เท้าได้ไหมท่านภูมิใจไหมว่าลูกของท่านมานิพพานได้ท่านดีใจใช่ไหมที่นิพพานนี่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกมีแต่ใสมีความคล่องตัวมนุษย์โลกจะนั่งรถจะนั่งเครื่องบินมันก็เมื่อยก็ปวดทางร่างกายใช่ไหมเมื่อยปวดทางร่างกายนู่นมันเป็นการทุกข์ใช่ไหมจะมีเงินล้นฟ้าก็ทุกข์ใช่ไหมจะมีเงินล้นฟ้าก็ป่วยใช่ไหมจะมียศถาบรรดาศักดิ์ร่างกายของล่างก็พังใช่ไหมเราขึ้นมาที่นิพพานนี่
เห็นพุทธเจ้าใสเห็นลุงพ่อใสเห็นตัวเราใสไหมพอใจอยู่บนนี้ไหมต้องขึ้นมาที่นี่ทุกวันมาขัดจิตล้างจิตล้างจิตจิตจะได้ไม่โง่จิตจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตอยู่ที่นิพพานนี่พื้นพระนิพพานใสไหมแต่เคลื่อนตัวไปเนี่ยมันไม่ต้องขยับอะไรมันถึงเลยใช่ไหมตัวนี้คือตัวเราตัวนี้คือตัวของพระพุทธองค์ตัวนี้คือของครูบาอาจารย์มีความสุขจริงๆอยู่ที่นี่ได้ก็โอ้ก็ต้องไปใช้เนาะก็ต้องไปใช้กรรมกันบ้างอยู่ที่นี่ก็ค่อยคิดว่าตัวที่นิพพานนี่ตัวเราใสอย่างนี้แล้วตัวมนุษย์มองไปข้างล่างเห็นตัวมนุษย์ไหมมนุษย์นั้นนะที่เราเห็นนั่นนะที่พุทธเจ้าบอกร่างกายไม่ใช่เราจริงไหมเดี๋ยวเขาแก่เดี๋ยวเขาพังใช่ไหมร่างกายนี่เป็นธาตุสี่ร่างกายนี่มันมีประกอบด้วยธาตุสี่คือมีน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีจริงใช่ไหมในร่างกายข้างล่างของเราก็มีใช่ไหมของคนอื่นก็มีใช่ไหมมีน้ำเลือดน้ำหนองสกปรกใช่ไหมของเราเองก็สกปรกใช่ไหมเราไปอาศัยสิ่งที่สกปรกอยู่เราไปอาศัยสิ่งที่เสื่อมอยู่เราเอาไปอาศัยสิ่งที่เป็นทุกข์ร่างกายข้างล่างมันเมื่อยมันปวดใช่ไหมเราเองไม่อยากให้มันเมื่อยมันปวดมันก็ปวดใช่ไหมไม่อยากให้มันหิวมันก็หิวใช่ไหมนี่แหละร่างกายไม่ใช่ของเราล่ะพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายไม่ใช่ของเราถ้าเราไปอยู่กับเขานานเราก็ยึดมันเป็นของเราเมื่อหมดอายุถึง100ปีร่างกายนี่ก็พังก็ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเลยใช่ไหมอยู่ที่นิพพานผ่องใสจะไปไหนก็เบาไม่มีเมื่อยไม่มีปวดไม่มีร้อนไม่มีหนาวการเคลื่อนตัวไปไหนลองไปบ้านของตัวเองไปบ้านไหมบ้านเราใสไหมนี่แหละเข้าไปนอนได้ไหมก็ว่าไปนอนไม่มีใครปูเสื่อปูที่นอนมันเป็นเองใช่ไหมนอนแล้วก็สะอาดไหมมีคนมาถูมาเช็ดให้หรือเป็นทิพย์ใช่ไหมตัวนี้เรานอนแล้วมันก็ไม่เมื่อยไม่ปวดใช่ไหมมันเมื่อยมันปวดมันทุกข์มันอยู่ที่โลกมนุษย์นั้นใช่ไหมที่นิพพานไม่มีใช่ไหมที่นิพพานไม่มีที่นิพพานไม่มีเมื่อยมีปวดมันปวดอยู่ที่มนุษย์โลกมันเมื่อยที่มนุษย์โลกมันหิวอยู่ที่มนุษย์โลกมันร้อนมันหนาวอยู่ที่มนุษย์โลกมันแก่มันเฒ่าอยู่ที่มนุษย์โลกนู้นเนาะใช่ไหมเราแค่อาศัยลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีให้บารมีมันเต็มมีปัญญาแจ่มใสว่าวัตตะก็คือโลกมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนรกก็ดีเปรตสุรกายก็ดีเรียกว่าวัฏฏะใช่มั้ยมันเสื่อมมันโทรมเฉพาะในวัฏฏะนั้นใช่มั้ยที่นิพพานไม่เสื่อมไม่โทรมใช่มั้ยไม่เมื่อยไม่ปวดใช่มั้ยไม่หิวไม่กระหายใช่มั้ยมีความสุขฝ่ายเดียวใช่มั้ยนี่แหละเราอดทนกันหน่อยอดทนทำความดีสะสมความดีให้กำลังใจเรามันเต็มเราจะได้มาที่นิพพานง่ายๆเราจะมาที่นิพพานแล้วก็จะได้ไม่มีความเมื่อยความปวดแม่โลกมนุษย์นั้นมันเต็มที่เหมือนกันถ้าไปอยู่ไปยึดมันเมื่อไหร่ไปยึดมันเมื่อไหร่มันก็เล่นงานเราทันทีเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเมื่อยมันปวดมันก็เมื่อยก็ปวดไม่อยากหิวก็หายมันก็หิวก็หายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็ตายนี่เป็นเรื่องของโลกเขา เราอยู่ที่นิพพานของเราเราอยู่ที่วิมานของเราได้ใช่ไหมดูสิตรงไหนในโลกมนุษย์นี่ที่เราพอใจเรามีเพชรสักถาดหนึ่งเพชรสักถาดหนึ่งก็ต้องเช็ดต้องถูทุกแทบทุกวันแต่ที่นิพพานนี่เรามีเพชรเป็นบ้านเลยใช่ไหมมันหล่อเย่ห่างกันมากมายกายกองเหลือเกินของที่มันสะอาดมีเพชรเป็น
บ้านเรือนมันสะอาดใสไปหมดมันไม่ต้องมาทำความสะอาดเลอะเทอะเปื้อนอีกที่มนุษย์โลกมีอะไรก็ต้องเก็บต้องถูต้องเช็ดต้องถูต้องเก็บต้องงำที่นี่ที่นิพพานนี่ไม่มีต้องเก็บต้องงำมันเก็บมันเองหมดนะที่นี่ละมนุษย์โลกจะมองอะไรอีกมองโลกมองก็เห็นโลกทุกจุดเนี่ยในไตในปัตตะเนี่ยมันเสื่อมใช่ไหมมนุษย์โลกเรานี้เราพูดถึงมนุษย์โลกที่เราอาศัยอยู่บางทีเราก็อาศัยโลกอยู่อาศัยขันห้าอยู่บางทีจิตมันก็โง่แบบไหนอ่ะโง่ยึดโง่หวงโง่ติดนู่นติดนี่แท้ผลสุดท้ายตายก็จากหมดใช่ไหมไอ้พวกนี้มันฝุ่นละอองมันสูนี่มันปฏิกูลทั้งนั้นนะบ้านเรือนก็มีต้องเช็ดต้องถูมีฝุ่นละอองมีร่างกายก็มีอุจจาระปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำหนองเต็มไปหมดเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่อยากจะไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมทีนี้ละเราจะมาทำความเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายมนุษย์ที่มนุษย์นุ่นน่ะมองไปข้างล่างนะเห็นไหมเห็นร่างกายสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเชื่อพุทธเจ้าหรือยังสกายทิฏฐิร่างกายไม่ใช่เราเชื่อพุทธเจ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์มีใจรักพระนิพพานในชาตินี้ใช่ไหมไปชาติพระสิอานไปไหมไปชาตินี้เลยใช่ไหมมั่นใจว่าชาตินี้ไปพระนิพพานมีอารมณ์พอใจในพระนิพพานไม่สงสัยอะไรละเห็นร่างกายเจตภาณีสิริกสังโยชน์3สังโยชน์3ที่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์มั่นใจไม่นั่งตรงนี้เพราะมั่นใจศีลไหมตายก็มั่นใจใช่ไหมรักษาศีลปิดนรกนี่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ปิดนรกทันทีนะเราพอใจนิพพานปิดนรกนรกดึงไม่ลงไม่ได้แล้วแต่ว่ามองร่างกายให้มันเข้าลึกไปอีกลึกเข้าไปข้างในเนื้อแผ่เนื้อออกมาเอาอาจจะจิตแผ่ออกมาเอาจิตแหวะออกมาแหวะกายออกมาแหวะตรงไหนก็มีเลือดใช่ไหมแหวะตรงไหนก็มีเนื้อแดงใช่ไหมแหวะตรงไหนก็มีไส้มีปอดใช่ไหมเหม็นคาวใช่ไหมที่พระเจ้าสอนว่าร่างกายไม่สวยจริงไหมนี่แหละที่สกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายเป็นสติกูลเป็นธาตุสี่มองแล้วไม่สวยไม่งามเห็นว่าแย่งกันไปแย่งกันมาโง่ทั้งนั้นใช่ไหมมันโง่ทุกคนแหละมันยังไม่ไปนิพพานก็ยังโง่กันอยู่เลยแหละถ้าไปนิพพานแล้วก็หายโง่ตัดที่พุทธเจ้าบอกว่าตัดสกายทิฏฐิตัดว่าร่างกายไม่มีอะไรอวรอีกใช่ไหมตัดตัวเดียวเลยไม่เอาอะไรอีกในโลกวัฏฏะจะให้เงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็กลับมาเกิดอีกใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมนั่นแล้วทีนี้แหละนั่งที่นิพพานนี่วิมานขององค์สมเด็จองค์ปฐมเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันให้หมดเวลาคุยก็ค่อยคุยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรายังมีติดอะไรในโลกบ้างไหมพอใจในโลกบ้างไหมพอใจในคุณพ่อคุณแม่รักท่านแต่ท่านผลสุดท้ายก็ทุกคนก็ต้องตายหมดใช่ไหมรักด้วยความเมตตารักไม่ได้ความไม่ได้หลงไหลรักด้วยความเมตตาเอื้ออารีเต็มที่เราทำบุญเต็มที่เรารักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักคนทุกคนที่เวียนว่ายเวียนเกิดในวัฏฏะคนทุกคนเกิดมายังไม่ถึงนิพพานก็โง่ด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อคนโง่แล้วเราต้องสงสารเขาใช่ไหมเรามีเมตตาต่อเขามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็เป็นเพิ่มเมตตาบารมีของเราใช่ไหมถ้าเราได้ช่วยสงเคราะห์เขาใ
บรรเทาทุกข์บรรเทาทุกข์ให้คลายความทุกข์ได้ด้วยปัญญาก็ดีด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่เบียดเบียนตนเองก็ดีแล้วชี้แนะชี้ธรรมก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีของเราเองที่จะช่วยผู้ที่อยู่ในวัฏฏะสงสารฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาฝึกค่อยๆคือค่อยๆวันนี้ไปถึงนิพพานแล้ววิมานสมเด็จองค์ปฐมแล้วนี่ไปวิมานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงพระนามสมณะโคดมบรมครูเพราะเราเกิดในศาสนาของพระองค์ใช่ไหมเราได้อาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราขอไปกราบท่านที่วิมานได้ไหมท่านย่อมกว่าพงปฐมไหมย่อมกว่าหน่อยใช่ไหมไปกราบที่พระบาทได้ไหมโอ้กราบที่พระบาทนั่นเห็นฝ่ามือเราเล็กนิดเดียวใช่ไหมสะอาดไหมสะอาดวาวไปหมดใช่ไหมพระองค์ก็สะอาดใช่ไหมไม่มีเยื่อยังใยจับเลยใช่ไหมไม่มีหนักเมื่อยไม่เมื่อยไม่ปวดเลยใช่ไหมเมื่อยปวดมันมีอยู่แค่มนุษย์โลกใช่ไหมที่วิมานของพระองค์ก็สะอาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สะอาดอะไรก็สะอาดไม่เมื่อยไม่ปวดการเคลื่อนไหวไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องใช้พลังอะไรเลยปั๊บก็ถึงเลยใช่ไหมดูตัวเราเองสิที่ใบหน้ามันสะอาดเกลี้ยงหรือมันมีไฝมีฝ้ามีขี้มังวงมังวันอะไรต่ออะไรมีไหมใสใสสะอาดใช่ไหมตัวนี้มันเคลื่อนไหวก็ไม่เมื่อยไม่ปวดใช่ไหมลองดูสิว่าโลกแห่งวัฏฏะโลกมนุษย์โลกนู้นที่เกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็แก่ใช่ไหมเกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ป่วยใช่ไหมเกิดเป็นเจ้าฟ้าชำนิงเขาตายใช่ไหมมันเป็นอย่างประเทศเราตอนนี้ก็เห็นแจ้งแล้วสิ่งที่สูงที่สุดในมนุษย์โลกก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เมื่อยก็ปวดก็แก่ก็ตายไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารสักอย่างใช่ไหมเอาละอยู่ที่นิพพานของวิมานสมเด็จสมณะโคดมนี้แหละค่อยดูค่อยเคลื่อนค่อยดูตรงไหนหลวงพ่อท่านเคยสอนว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านสอนหลวงพ่อว่าสัมภเกสีเธอดูมนุษย์โลกสิตระกูลใดที่มนุษย์โลกที่ว่าดีที่สุดเลิศที่สุดไม่ต้องใช้พลังงานทางร่างกายมีไหมพลังงานทางกายมันต้องเมื่อยต้องปวดใช่ไหมต้องหิวต้องกระหายใช่ไหมฉะนั้นสัตว์โลกเหมือนกันหมดใช่ไหมนี่อาการเป็นอาการของความทุกข์ใช่ไหมที่พุทธเจ้าว่าโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงไหมโลกนี้เป็นทุกขังเมื่อยปวดหิวก็หายป่วยตายอย่างนี้จริงไหมผลสลายก็ร่างกายก็สลายตัวใช่ไหมที่พระเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จริงใช่ไหมเชื่อไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตรงไหนไม่ที่เรายังสงสัยว่าไม่จริงพุทธเจ้าพูดแต่สัจธรรมใช่ไหมความจริงใช่ไหมความจริงท่านก็พูด 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เราเอามาใช้แค่สังโยชน์สิบก็เห็นสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเชื่อใช่ไหมร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเชื่อพุทธเจ้าทุกอย่างไม่มีอะไรที่สงสัยไม่มีใช่ไหมนี่เขาเรียกว่านี่ว่าองค์พระโสดาบันต่ำๆนะที่ว่าเชื่อพุทธเจ้าไม่มีอะไรสงสัยในคำสั่งสอนของพุทธองค์เชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ย
ป็นเรือนร่างที่อาศัยอยู่ชั่วคราวร่างกายก็ประกอบด้วยธาตุ4ธาตุ4คือมีเลือดเจาะออกมาเลือดใส่กระมังใส่ถังกระแดงฉานแหวะออกมาแล้วก็เห็นไส้เห็นปอดเห็นอุจจาระปัสสาวะมีกระดูกมีสมองมีไขมันใส่กับถังแล้วก็เต็มไปหมดมองดูแล้วไม่สวยงามสักอย่างใช่ไหมถ้ามันชอบใครเขาหลงไหลใฝ่ฝันมากเขาก็มองให้มันทะลุเข้าไปอย่างนี้แหละมันจะได้หายโง่มันจะได้เบาโง่มันจะได้ไปนิพพานง่ายมองขึ้นไปที่หมู่อยู่ที่นิพพานก็มองมาอย่างนั้นจะได้จิตจะได้ไม่หลงไหลใฝ่ฝันเกินไปจะได้ไม่หลงไหลใฝ่ฝันเกินไปนะตัวนี้เอาไปไหนอีกไปไหนอีกโอ้ยังไม่ได้ไปตามสูตรตามสูตรก็คือว่าเราจะไม่นิพพานเราก็ต้องมากราบผู้มีพระคุณผีมะครุณในที่นี้ก็คือหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เล่งหลวงปู่ไล่หลวงพ่อขนมจีนหลวงพ่อพระราชบวิญาณหลวงปู่ปานเทพเทวาอารักษ์ที่อาศัยอยู่วัดท่าสุงทั้งหมดนี้ผู้มีคุณให้ความสะดวกแก่พวกเราทั้งหลายผู้มาบำเพ็ญกุศลขอน้อมจิตไปกราบที่เท้าท่านทุกองค์ที่ในวัดท่าสุงได้ไหมกราบขอพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้ความเอื้อเฟื้อเมตตาแก่ลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยานอยู่ที่วัดท่าสุงก็มีความร่มเย็นปลอดภัยสิ่งอะไรที่เป็นภัยทั้งหลายขอให้ท่านช่วยกำจัดช่วยชำระอย่าให้มาทำอันตรายแก่พวกฉันได้ขอให้ฉันมีปัญญามีจิตเข้มแข็งตั้งมั่นถ้ามีอุปสรรคทั้งหลายขอให้ท่านช่วยกำจัดไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะและกราบที่เท้าท่านเลยได้ไหมดี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 มากเนาะเอาละเราก็จะไปกราบท่านปู่ท่านย่าที่บรรดุกำพลศิลาอาสน์ลงไปได้ไหมเจอไหมท่านนั่งอยู่หรือยืนอยู่โอ้นั่งมาหลายปีดีดักก็อยู่นั่งเงี้ยไปเห็นท่านอยู่อย่างเงี้ยไปกราบที่ตักท่านได้ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนก็กราบได้เหมือนกันหมดใช่ไหมโอ้ท่านดีใจว่าลูกของท่านลูกหลานของท่านลงมาเกิดเพื่อจะไปนิพพานใช่ไหมบางคราวท่านก็ติงว่าอย่าเพิ่งลงไปเลยลูกตอนนี้ถ้าลูกลงไปกรรมที่เป็นอกุศลน่ะมันจะเข้ามาพอดีลูกจะลำบากในการบำเพ็ญกุศลบางทีท่านก็ทักท้วงเหมือนกันใช่ไหมท่านก็บอกว่าต่อที่พระดุที่บรรดาวดึงนี่ก็ใช้ได้ลูกก็ไปนิพพานเหมือนกันแม้แต่ชาหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่ยอมใช่ไหมพอเรายังไม่ร้อนใช่ไหมเรายังไม่หนาวใช่ไหมเรายังไม่ป่วยใช่ไหมยังไม่หิวใช่ไหมบอกทนได้ใช่ไหมแต่เมื่อมาโดนแล้วเป็นไงโอ้ปู่ไม่ช่วยเลยย่าไม่ด้วยดูแลเลยคนอื่นน่ะเขารวยเขาหมดแล้วคนอื่นน่ะเขาไม่เป็นอย่างฉันเลยท่านพูดถ้าเป็นสาธิตท่านก็จะบอกก็กูเตือนมึงแล้วไงมึงก็มันดื้ออย่างนี้แหละก็ยอมรับเนาะใช่ไหมแต่เราจะไปนิพพานใช่ไหมเอาละลงมาแล้วนี่จะยังไงยังไงก็แวบมาที่นิพพานให้คล่องๆไว้มาถึงที่นิพพานแล้วเนี่ยมันไม่เมื่อยไม่ปวดนี่ใช่ไหมอยู่ข้างล่างมนุษย์โลกมันเมื่อยมันปวดมันหิวมันก็หายมันร้อนมันขัดมันคล่องนุ่นไอ้นี่สารพัดสารเพมาที่นิพพานปุ๊บโลกทั้งโลกนี่ทิ้งหมดเลยใช่ไหมมีลูกมีผัวมีลูกมีนั่นมีที่มีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองมีรถมีเรือนมีบ้านมีช่องทิ้งหมดใช่ไหมอยู่ที่นิพพานสบายกว่าร้อยเท่าพันเท่าใช่ไหมสวยกว่าตะหากใช่ไหม
เมื่อยไม่เมื่อยไม่ปวดใช่ไหมไม่หิวไม่กระหายใช่ไหมเบาไปหมดจะปุ๊บไหนก็ถึงนั่นเลยใช่ไหมนี่แหละความสุขที่พระนิพพานเนาะความสุขที่พระนิพพานวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาร่วมบำเพ็ญกุศลเรียกว่าปรมัตถบารมีเลยหวังว่าจะให้เจ้าอาวาสนี่มีอายุยืนยาวยืนยาวไปสักหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตายก็ว่ากันไปตามบุญตามกรรมทีนี้ว่าวันนี้ก็มาอยู่ที่พระนิพพานชื่นใจละชื่นใจไหมอิ่มใจใช่ไหมไม่เมื่อยไม่ปวดสบายใจใช่ไหมมนุษย์ตัวโลกนี่แหมไม่อยากจะลงไปแตะมันเลยไม่อยากจะเข้าไปเลยแหมมันร้อนมันเมื่อยมันปวดมันไปหมดตัวนี้มาอยู่ที่บรรดุเกินพลศิลาอาสนี้ก็พ่อแม่เราเนี่ยเราไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมเกิดมานี่เป็นไม่รู้หนึ่งอสงไขยกำไรแสนกับโอ้โหกับเป็นแสนแสนนี่โอ้โหหัวนี่จะเท่าไหร่เกิดมาทุกชาติก็ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันทุกชาติใช่ไหมต้องมีพ่อแม่ทุกชาติไปใช่ไหมพ่อแม่เราบางครั้งท่านบำเพ็ญความดีท่านไปนิพพานแล้วก็มีใช่ไหมท่านเป็นพรหมอยู่ก็มีใช่ไหมท่านเป็นเทวดาอยู่ก็มีใช่ไหมท่านตกนรกหมกไหม้อยู่ก็มีใช่ไหมฉะนั้นเนาะฉะนั้นเนาะสัตว์โลกมันมีกรรมจริงๆมันมีกรรมจริงๆจะเกิดพ่อเป็นแม่เราจะอยู่ตรงไหนเราก็รักท่านใช่ไหมเราเป็นลูกท่านจะเกิดเป็นลูกคนยากคนจนคนอะไรสารพัดเราท่านก็รักเราใช่ไหมความผูกพันความร่วมสุขร่วมทุกข์กันแต่ละชาติแต่ละชาติบางทีก็อายุยืนบางทีก็อายุสั้นก็เรียกว่ามีบุญมีกรรมร่วมกันใช่ไหมแต่นั้นพ่อแม่ที่ไปนิพพานแล้วอยู่ก็ดีพ่อแม่ที่เป็นพรหมอยู่ก็ดีพ่อแม่ที่เป็นเทวดาอยู่ก็ดีรอดที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีขอให้ท่านมารวมตัวกันที่บรรดุกุณพลทิลาอาจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้ามาได้ไหมไปกราบที่เท้าท่านได้ไหมท่านดีใจไหมท่านกอดลูกของท่านไหมพ่อแม่เราจะยังไงเราก็รักท่านใช่ไหมลูกจะจนยังไงพ่อแม่ก็รักลูกใช่ไหมความผูกพันนี่มันก็เป็นธรรมดาในวันตะแต่เราขอไปพระนิพพานถ้ากรรมอะไรที่จะเป็นอกุศลดลจิตให้มันเสื่อมจากความดีแล้วเนี่ยขอให้คุณพ่อคุณแม่โปรดสงเคราะห์ลูกได้ไหมไม่เกินวิสัยท่านจะช่วยใช่ไหมมีที่พึ่งมีท่านปู่ท่านย่ามีครูบาอาจารย์มีเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายสงเคราะห์เราก็มีที่พึ่งเหมือนมีที่พึ่งอย่างหลวงพ่อบอกว่าท่านพญายมบอกลูกหลานคุณด้วยสิว่าลูกหลานคุณก็เหมือนลูกหลานผมเหมือนกันเมื่อเรานับถือกันถ้าไม่เกินวิสัยแล้วทำบุญทำทานก็บอกให้ผมจงเป็นพยานด้วยถ้ามันหลุดไปอะไรไปผมก็ได้อ้างได้ว่าให้เป็นพยานเราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเราทำอย่างนี้ทุกคราวใช่ไหมเรามีหลวงพ่อพระราชพรหมพยานแม้นเท่าจะนิพพานไปแล้วท่านก็ยังดูคุ้มครองเราอยู่ใช่ไหมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวที่สงเคราะห์เราให้ถึงซึ่งพระนิพพานจิตใจเราก็มีความแช่มชื่นมีครูบาอาจารย์อยู่ที่พันธุพันธิลาอาจนี่ก็จะไปวิมานของหลวงปู่ปานได้ไหมท่านอยู่ชั้นดุสิตอยู่ใกล้ๆกันได้ไหมหลวงปู่ปานท่านเป็นพระหรือเป็นเทวดาอยู่ยังไงเป็นเทวดาอยู่จำท่านได้ใช่ไหมพอปุ๊บจิตมันเป็นทิพย์ใช่ไหมเป็นทิพย์ถ้าเราไม่ได้หลวงปู่ปานสอนหลวงพ่อฤาษีมาเราก็คงจะไม่ได้รู้แจ้งในธรรมใช่ไหมยังไม่ได้รักนิพพานใช่ไหม
ได้มีท่านมีบุญคุณสืบกันมาท่านก็สงเคราะห์เราท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปกราบขอบพระคุณท่านเนาะและหลังจากกราบลาท่านปู่ท่านย่าท่านลูกปู่ปาแล้วก็ไปพระจุลามณีเจดีย์สถานพระจุลามณีลงไปข้างล่างอีกนิดหนึ่งเจดีย์เป็นสีอะไรแก้วใสไหมมีฝุ่นละอองจับไหมไม่มีขี้ข้างคาวหรือไม่มีขี้นกขี้ลาบหรือสะอาดไปหมดที่นี่ที่เป็นจุพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีแสงสว่างไหมท่านปู่พระอินทร์เอามาเก็บไว้ที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานถ้าจะมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับเพื่อให้เทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายมากราบไหว้บูชาก็ขออำนาจบารมีพุทธองค์โปรดสงเคราะห์ให้เห็นพระรูปไปโฉมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเดชเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเห็นไหมท่านเป็นจุดรวมของเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลมาสถานที่นี้เรากราบได้ไหมกราบแล้วชื่นใจไหมชื่นใจเนาะที่นี่เป็นที่บรรดุพระจุฬามณีเจดีย์สถานดินแดนที่เทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายจะมาทำบำเพ็ญกุศลก็จะมากันที่นี่แล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายและมนุษย์มีฌานเอาละกะเมื่ออยู่ที่นี่แล้วกราบเสร็จแล้วก็อยู่ใกล้มนุษย์โลกเต็มทีแต่เราก็จะต้องกลับไปที่วิมานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสิกขีทศพลคือองค์สมเด็จพระองค์ปฐมที่เราลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานนั้นติดใจพอใจอิ่มใจเป็นประธานใหญ่ไปได้ไหมนั่งอยู่ที่นี่แหละล้านเท่าไหร่ก็ไม่เต็มใช่ไหมวิมานของท่านใหญ่อยู่ตรงไหนก็เอี่ยมไปหมดเย็นสบายอย่าเย็นสบายไม่ความว่าไม่เมื่อยไม่ปวดไม่หิวไม่กระหายใช่ไหมไม่กระหิวไม่กระหายไม่หน่อยไม่ร้อนมนุษย์โลกนั่นเขาเปรียบอารมณ์สองอารมณ์นี่พอเราขึ้นมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยมันไม่เมื่อยมันไม่ปวดมันไม่หิวมนุษย์เท่านั้นมันหิวมนุษย์มันเดินเท่านั้นเมื่อยมันปวดหิวก็หายร้อนเหนื่อยมาอยู่ที่ร่างกายข้างล่างใช่ไหมที่พุทธเจ้าบอกว่าขันห้าคือลูกคือกายรูปคือกายกายไม่เที่ยงจริงใช่ไหมรูปเวทนาคือเมื่อยปวดหิวก็หายนี่เป็นเวทนาทางกายใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมสัญญาความจำนี่บางทีก็จำได้จำไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์ปรุงแต่งวันนี้เอ้ยสบายวันนี้ไม่สบายขันอะไรต่ออะไรหงุดหงิดเนี่ยอารมณ์ปรุงแต่งของจิตแล้วก็เดี๋ยวเค็มไปเดี๋ยวหวานไปเดี๋ยวเปรี้ยวไปไม่พอถูกใจสักทีก็เรียกว่าวิญญาณประสาทมันไม่ทรงตัวทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเป็นร่างกายใช่ไหมแล้วก็มันเสื่อมใช่ไหมที่พุทธเจ้าบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วมันก็เสื่อมนี่เนี่ยอยู่ที่นิพพานก็มองดูให้มันค่อยๆแยกออกมาที่นิพพานมันไม่เมื่อยไม่ปวดไม่หิวไม่กระหายที่มนุษย์โลกเนี่ยมันเมื่อยมันปวดมันหิวมันก็หายมันเป็นโลกที่จิตไปอาศัยอยู่ชั่วคราวโลกตัวเนี้ยคอยจะยึดมั่นถือมั่นพาให้ร่างกายเราเนี่ยพอให้จิตเราเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นมันก็กวนกวายกวนกวายมันก็พาให้ทุกเกาะไปด้วยฉะนั้นเรามาขึ้นแพร่มาที่นิพพานนิวรณ์มันไม่เราไม่เป็นธาตุนิวรณ์แล้วมาถึงนิพพานแล้วนี่นิวรณ์ทั้งหลายดึงไม่ได้กิเลสทั้งหลายดึงไม่ได้
อยู่ที่นิพพานอย่างนี้เนาะขอให้ทุกคนนั่งอยู่ที่พระนิพพานให้จิตใจสบายให้จิตใจสบายไม่เมื่อยไม่ปวดกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกมือไหว้ให้สบายใจว่าวันนี้ได้มากราบเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นใสสะอาดไปหมดขอลูกขออยู่ที่นิพพานมารที่มนุษย์โลกนนขอทิ้งเลยตายแล้วขอมานิพพานฝ่ายเดียวเลยที่นี่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่นิพพานหมดแล้วใสสะอาดอิ่มใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความเมื่อยความปวดไม่มีหิวก็หายจิตใจโปร่งสบายใจขอทุกคนนั่งอยู่ที่นิพพานอย่างนี้นะนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะได้เวลาหมดแล้วเอาหยุดฉันหยุดไปแค่นี้ก่อนเนาะ10โมงครึ่งกว่าๆเอานั่งเป็นเพื่อนโยมอยู่ที่นิพพานนี่แหละอยู่ให้พูดไปคิดตามเราก็คิดเองบ้างนะอยู่ที่พระนิพพานนี่อยากไปไหนอยากมองอะไรที่มันยังหนักอยู่มนุษย์โลกนี่ทิ้งมันให้หมดเลยทิ้งหมดมีพ่อมีแม่ก็ต้องพังหมดมีพี่มีน้องถึงเวลาก็พังหมดมีญาติโกโหติกาก็พังหมดอยู่ที่พระนิพพานก็มาที่นิพพานกันทุกคนละพี่น้องญาติโกโหติกาเราก็จะมาช้ามาไวกระทั่งเถอะอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรงนี้แหละนั่งให้สบายนั่งอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวที่ปฏิภาณนะอย่าเพิ่งให้มันไปไหนให้จิตให้มันทรงตัวจิตมันทรงตัวที่พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้ามองเห็นให้มันชินเห็นพระบาทใสอุ่มเป่งอิ่มสะอาดเป็นวาวไงก็มาเกาะจิตมาเกาะไว้ตรงนี้ขึ้นมาเทไลก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละดูพระบาทพระองค์ดูมันใสนั่งนิ่งนิ่งอยู่ที่นิพพานอย่างเงี้ยคือพักผ่อนจิตมันได้ไม่สายไปไหนให้เห็นอยู่จิตมันได้ไม่สายบางทีก็อธิษฐานร่างกายของพุทธเจ้าเนี่ยใหญ่เต็มโลกคุมตัวเราเลยคุมตัวเราเลยอยู่ข้างในเนี่ยเ
นั่งให้มันทรงตัวงั้นมันจะแวบไปนู่นแวบไปนี่อยู่ให้เห็นภาพอย่างนี้ถ้าเราจิตจะไม่แวบหรือไม่แวบมันก็จะทรงตัวอยู่ได้นานจิตก็จะจำอารมณ์ที่พระนิพพานที่ลมที่พระนิพพานมันไม่เมื่อยไม่ปวดไม่หิวไม่กระหายนี่มนุษย์โลกมีปวดเมื่อยหิวก็หายแล้วพัดอารมณ์เล่าร้อนที่นี่ไม่เราร้อนที่นิพพานไม่เราร้อนเย็นจิตที่มันสายไปสายมาเพราะมันดิ้นไปเพราะมันไม่ทรงตัวไม่ทรงตัวดิ่งแล้วก็เอาภาพของพระนิพพานนี่แหละที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่แหละขึ้นดูที่ตัวเราบางทีเท่านิ้วก้อยตัวนี้พระองค์ใหญ่เต็มแต่ตัวนี้จริงเราก็ใสอยู่ที่พระนิพพานเนี่ยก็อธิษฐานเลยเนาะจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ใครที่ล่วงลับไปหรือไม่ล่วงลับไปจะอะไรให้ใครยังไงอยู่พระนิพพานให้แล้วมันจะมีอานิสงส์มากเพราะจิตมันไม่คล้องกับกิเลสสักอย่างตัวเราก็ใสพระเจ้าก็ใสเป็นสารล้านเที่ยวเดี๋ยวเขาจะทำสังฆทานยังไง